นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับรายการผักบุ้งควรชวนกินค่ะเห็นบุ้งแบบนี้นะคะเราจะต้องตระเวนไปยังร้านต่างๆค่ะในอุตรดิตถ์บ้านเรานะคะเรียกได้ว่าพาไปทุกที่เนี่ยพาไปเห็นหน้าตาของร้านพาไปเห็นสถานที่ตั้งของร้านและที่สำคัญค่ะพาไปเห็นหน้าตาอาหารอร่อยๆนะคะในแต่ละร้านที่พาไปด้วยล่ะค่ะและวันนี้นะคะเรามาถึง5แยกปากถนนกันเลยนะคะเป็นที่ไหนไปไม่ได้แน่นอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจของใครหลายๆคนด้วยค่ะกับร้านสเต็กริมทางนั่นเองนะคะวันนี้แน่นอนมีสเต็กแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูค่ะที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ไปติดตามชมพร้อมๆกันไปกับบุ้งเลยค่ะและตอนนี้บุ้งอยู่กับเจ้าของร้านใจดีแล้วค่ะไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านสเต็กริมทางกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่ดีนี่เลยค่ะเจ้าของร้านใจดีแสนสวยของเราวันนี้นะคะที่เปิดร้านต้อนรับรายการผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะพี่ดีคะสำหรับแรงบันดาลใจสำหรับการเปิดร้านสเต็กริมทางนี่คืออะไรคะก็อยากหาอะไรทำค่ะอยากหาอะไรทำก็คือตอนแรกก็คิดว่าเราทำสเต็กที่บ้านค่ะก็คือไม่ได้แบบต้องมีลูกค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็สำหรับเพื่อนๆเพื่อนหนังทำกันเองกินกันเองค่ะกินกันก็พอผลตอบรับมันดีเกินที่คาดไว้ตอนแรกแอบแบบว่ามีเพื่อนๆมาบ้างเล็กน้อยนั่งชิลกันไปเพราะว่าพี่ดีทำเองทุกเมนูด้วยใช่ไหมคะแล้วสเต็กริมทางนี่เปิดมานานแค่ไหนเปิดตั้งแต่วันที่24มีนาเกือบปีแล้วเนาะเกือบปีแล้วนะรู้ยังคุณผู้ชมถ้ายังไม่เคยมาชิมต้องมาชิมนะคะที่สเต็กริมทางแห่งนี้ค่ะนอกจากสเต็กเรามีเมนูอะไรอีกอะคะสำหรับที่สเต็กริมทางก็มีสปาเกตตี้ก็สปาเกตตี้ก็จะมีผัดขี้เมาผัดกะเพราแล้วก็มีคาร์โบนาร่าค่ะคาร์โบนาร่าแล้วก็มีขนมปังมีเฟรนฟรายนั่งกินกันได้เมนูชีสก็จะมีหมูสับไส้ชีสเป็นเมนูแนะนำมาดีนะคะของชีสค่ะหอยแครงแลนด์ของชีสเยอะค่ะไม่ใช่มีแค่สเต็กเพราะว่ายังมีเมนูทานเล่นๆเนี่ยอีกเพียบเลยนะคะกับที่นี่ร้านสเต็กริมทางค่ะวันนี้พี่ดีมีเมนูอะไรมาแนะนำให้เราได้ทานกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ไม่ได้แอบกินก่อนนะแต่ว่าจานนี้เนี่ยพี่ดีบอกว่าเป็นออเดิร์ฟเลยใช่ค่ะสำหรับใครที่เข้ามานั่งที่ร้านสเต็กริมทางเนี่ยจานแรกจะได้ชิมก่อนเลยก็คือจานนี้อันนี้เป็นอะไรคะพี่ดีคะขนมปังกระเทียมค่ะขนมปังกระเทียมนะคะพี่ดีบอกว่าทุกโต๊ะที่มานั่งปุ๊บจะมีออเดอร์จานนี้มาวางก่อนเลยนะคะเพราะว่าหอมกระเทียมดังนั้นลูกค้าไม่ต้องตกใจค่ะเพราะส่วนมากพอแบบอันนี้ไม่ได้สั่งนะอันนี้ไม่ได้สั่งไม่ต้องตกใจอยู่แล้วนะคะจะได้ทานเล่นๆเพลินๆรอไปก่อนนะคะจานแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่ดีคะจานแรกจานนี้สำหรับใครที่ชอบทานเนื้อสเต็กจานใหญ่รออยู่ตรงนี้แล้วค่ะกับจานนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่ดีอันนี้คือ T-bone steak โคขุนค่ะ T-bone steak โคขุนนะคะเนื้อของที่นี่เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามาแล้วแบบว่าถูกใจนะคะเพราะว่ามันไม่เหนียวใช่ค่ะเราจะสั่งเนื้อสั่งมาจากกรุงเทพเลยค่ะนี่จะลองหันให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะนี่สำหรับใครที่ชอบเมนูเนื้อนะคะก็จานแรกแบบนี้เป็น T-bone steak นั่นเองค่ะและเห็นส้มแบบนี้นี่ยังไงคะพี่ดีค่ะก็บางคนนะคะไม่ทานสเต็กคือเขารู้สึกแบบเหมือนมันจะเลี่ยนก็คือใช่ถ้าทานสเต็กพร้อมกับส้มทานไปพร้อมๆกันมันจะไม่เลี่ยนค่ะเพราะหนูแอบเห็นป้ายในร้านของพี่ดีเนี่ยบอกว่าถ้าตอนทานสเต็กเนี่ยให้หั่นชิ้นส้มค่ะพร้อมกับเปลือกแบบนี้ใช่ไหมคะคือหั่นพร้อมเปลือกทานพร้อมเปลือกไปเลยใช่ค่ะเมื่อต้นปีที่แล้วส้มแพงเนาะใช่ร้อยกว่าบาทแต่ลูกค้าเหลือเวลาเราเก็บจานเสียดายส้มจังเลยแล้วยังไงอ่ะก็เลยต้องเขียนใต้ติดว่าวิธีการทำเป็นนะบางคนบอกไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทานเยอะไหมคะหนึ่งคำกับส้มก็ไม่ต้องเยอะมากค่ะเล็กๆพอใช่ไหมคะ
แล้วทำไมต้องทานหอมเปลือกคะพี่ดิก็ลองทานดูตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอทานดูก็ถึงแบบมันได้เลยใช่ไหมไม่รู้ว่าเปลือกส้มมันทานได้แล้วอร่อยมันจะเข้ากับรสชาติลาฟิวใช่ค่ะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันมันจะได้กลิ่นแบบของส้มของเปลือกส้มที่แบบมันเย็นๆแล้วก็รสส้มอีกนิดๆผสมกับเนื้ออย่างเงี้ยนะคะแบบเข้ากันจริงด้วยเพราะว่าไม่เคยรู้แต่ถ้าแบบนี้อาจจะไม่กินก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นป้ายหรือไม่ถามดีๆใช่ค่ะเออมาลองค่ะคุณผู้ชมคะสเต็กตาแรงนี่แบบว่าโดนเลยนะสำหรับหลายคนที่ชอบทานเนื้อค่ะกับทีโบนสเต็กโคแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าส้มเราล้างเรียบร้อยดังนั้นเปลือกสะอาดแน่นอนได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อมีทานเลือกอื่นไหมคะพี่ดีมีค่ะอันนี้เราก็จะมีหมูอันนี้คือหมูนุ่มหมูนุ่มเมนูหมูที่ร้านเราจะมี3เมนูนะคะจะมีหมูนุ่มคนที่ชอบแบบติดมันหน่อยก็จะเป็นสันคอค่ะแล้วก็จะมีพ็อกช็อปจะเป็นเนื้อที่ติดกระดูกเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเนื้อล้วนๆมันก็จะไม่แบบมันไม่อร่อยไงบางคนต้องบอกว่าต้องติดมันบ้างแต่จานนี้เนื้อล้วนเลยใช่ไหมคะล้วนค่ะแต่เป็นหมูนุ่มที่เราหมักใช้เวลาหมักขั้นต่ำ3ชั่วโมงทุกวันต้องมีการหมักผ่านการหมักแบบนี้ไปชิมกันว่านุ่มจริงหรือเปล่านะคะเป็นเนื้อล้วนแต่ว่าไม่แข็งเลยหลายๆที่ลองไปชิมมาหรือว่าไปกินมาเนี่ยมันพอเนื้อล้วนปุ๊บแข็งเลยมันจะไม่อร่อยใช่ไหมคะหลายๆคนที่เลือกติดมันบางทีย่างแบบสุกเกินจนเกือบไหม้อ่ะแนะนำได้วันนี้นะคะ2จานแรกกับเมนูสเต็กทั้งเนื้อและหมูที่เลือกทานกันได้ที่สเต็กริมทางค่ะอุ๊ยชาเขียวมาได้ไงเนี่ยสงสัยจะรู้ว่าคอแห้งนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะโอ้ชื่นใจเลยค่ะเข้ากับอาหารหลากหลายเมนูขนาดนี้ชาเขียวของที่นี่หลายๆคนบอกว่าหอมชามากๆจึงเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำทั้งเครื่องดื่มนะคะถ้าเกิดว่ามาทานสเต็กมาทานอาหารเหล่านี้ก็สามารถสั่งได้โอ้ชื่นใจเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่ดีคะเมนูนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบจานเต้นใช่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าป๊อปปูล่าเลยของที่นี่เลยป๊อปปูล่าทุกโต๊ะที่จะต้องสั่งจีเนต้าเมนูนี้ชื่อว่าสปาเกตตี้ผัดขี้มาฟาเร่ค่ะสปาเกตตี้ผัดขี้มาฟาเร่คนชอบเผ็ดๆแซ่บๆหลายๆคนก็บอกว่าอาหารแบบประเภทแบบอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเลี่ยนๆนิดนึงเนาะแต่ต้องมีแบบนี้แบบว่าแซ่บๆมาให้ลองชิมบ้างอย่างนี้นะคะต้องชิมไม่ชิมไม่ได้พ่อบอกว่าใครมาต้องสั่งมือข้าวได้นะคะในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะพี่ดีคะก็จะมีกุ้งปลาหมึกกุ้งปลาหมึกค่ะเป็นทะเลเลยแล้วก็มีแบบเครื่องไทยๆด้วยใช่ป่ะคะกระชายมีพริกไทยลายไหลใช่ไหมล่ะตาก็แซ่บจริงด้วยค่ะใครที่แบบว่าหลีกเลี่ยงอาหารเลี่ยนหรือว่าสั่งอาหารประเภทนี้มาแล้วแต่ว่าอยากจะได้อะไรที่แบบมันต่างบ้างให้มีอะไรแซ่บๆแบบไทยๆบ้างจานนี้เออรสชาติเลี่ยงเลยค่ะพี่ดีนึกว่าพี่ดีจะถนัดแบบนี้ไงแต่แบบว่าไทยๆนี่ก็เลิศเลยนะคะกับเมนูสปาเกตตี้ที่มาทะเลที่มาทะเลนั่นเองนะคะเอาละค่ะเปลี่ยนมาถึงจานนี้กันบ้างนะคะจานนี้ค่ะโอ้โหใครที่ชอบทานหอยนิวซีแลนด์วันนี้มีถึง2แบบให้ได้ทานกันเลยค่ะด้านนี้เป็นอะไรคะพี่ดีอันนี้เป็นหอยซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดด้านนี้ล่ะคะนี่เป็นหอยอบชีสอบชีสนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจว่าอยากจะสั่งเนี่ยจะสั่งเป็นแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมยอดนิยมนะคะพี่ดีอะไรยอดนิยมที่สุดก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปใช่ไหมแล้วสั่งแบบนี้เลยได้ไหมจะมาบอกพี่ดียังไงดีถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบอยากกิน2อย่างเลยอ่ะเอาเพราะว่าที่ร้านจะมีหอยก็แค่2อย่างก็ขอเป็นหอยซีแลนรวมโอเคซีแลนรวมก็จะแบบว่าสองอย่างแบบนี้เผื่อเลยคนมาจะได้สั่งได้ถูกนะคะชิมเลยนะเผื่อได้ชิมทั้งสองอย่างใช่ค่ะอย่างมาแบบเออแล้วอย่างจะรสชาติเป็นจะสั่ง2จานไหวเปล่าสั่งรวมเลยดีกว่านะคะจะได้ทานได้2แบบเลยนะคะอันนี้พวกเลือกทานอบชีสไงคือต้องเพิ่มน้ำหนักนิดนึงแบบตัวยังเล็กอยู่นะเอาชิมเลยหอมชีสแล้วก็ไม่คาวนะคะทา
านได้ยิ่งแบบนี้แซ่บเลยเพราะทานนี้แซ่บแน่นอนพี่ดีแบบชายทานแบบนี้พอน้ำจิ้มแซ่บปุ๊บแซ่บเลยแน่นอนนะคะเอาละค่ะเรียกได้ว่า2เมนูกินได้เลยเพราะว่าเยอะมากนะคะอีกหนึ่งเมนูตรงนี้ค่ะพี่ดีเห็นมาเป็นฟอยล์เล็กๆอันนี้คือปลาโขลกชีสค่ะนี่อันนี้ยอดนิยมด้วยไหมยอดนิยมด้วยแน่ๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเดี๋ยวเขาบอกว่าไปกับเพื่อนๆเพื่อนจะชอบแบบนี้มากนะคะขอดูก่อนหอมชีสแล้วก็ผักขมนี่เลยค่ะ1ถ้วยนี่ก็น่าจะเพียงพอกับปริมาณความอ้วนที่ได้รับในแต่ละวันจะไปกินเยอะนะคะเปลืองไงไม่ใช่ไรนี่ของอร่อยต้องมาชิมกันค่ะที่นี่กับสเต็กริมทางชิมให้ใครชอบชีสยกมืออ่ะจากกล้องยกมือเลยนะคะหอมชีสมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยละลายในปากเลยนะคะ3เมนูนี้แนะนำอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีอีกมากมายที่พี่ดีอยากจะแนะนำด้วยนะคะชีสสเต็กครีมทาช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะคะยังไงต้องให้พี่ดีฝากร้านแล้วล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็ฝากสเต็กครีมทานะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดหาง่ายค่ะร้านมาง่ายร้านอยู่ตรง5แยกปากขนุนใช่ค่ะเยื้องๆตลาดปากขนุนค่ะก็ถ้าใครมาจากทางในเมืองใช่ไหมคะก็อยู่เทิร์นนิดนึงก็กลับมาตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆแยกเลยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่ดี11โมงถึง3ทุ่มค่ะ11โมงถึง3ทุ่มเปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันพระค่ะหยุดทุกวันแต่ว่าถ้าพระไหนที่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ปิดเพราะคนเยอะใช่เออนะคะแล้วหลายๆคนบอกว่ามาทางนี้เนี่ยจะมาแวะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเห็นรถเต็มทั้งร้านเลยเมื่อกี้เราก็ไปบอกเฮ้ยคนเต็มเลยอ่ะจะมีที่ให้เราไหมอย่างเงี้ยยังไงคะพี่ดีจริงๆเป็นจะมีออฟฟิศข้างๆค่ะเขาก็จะมาจอดรถข้างๆอย่าตกใจแวะมาคุยกันก่อนแวะมาถามโทรมาก่อนก็ได้ค่ะเบอร์หน่อยค่ะพี่ดีค่ะ081ค่ะ887-7435ค่ะค่ะแล้วก็จะมาเจอกับพี่ดีคนสวยคนนี้แหละนะคะที่จะมารังสรรค์เมนูสวยงามหน้าตาดีแล้วก็อร่อยแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ทานกันด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการของผู้ควรชวนกินค่ะหมดเวลากันแล้วต้องขอบคุณพี่ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคงจะต้องขอบคุณสำหรับบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของเราไปทุกๆที่กับเมนูความอร่อยร้านต่างๆในอุตรดิตถ์ด้วยนะคะวันนี้รายการผักบุ้งปวนชวนกินพร้อมกับทีมงานอมยิ้มสตูดิโอต้องนำรายการจากลากันไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าบุ้งจะพาไปอร่อยที่ไหนและร้านอยู่ตรงไหนนะติดตามกันด้วยสัปดาห์หน้าเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ